สวัสดีครับพบกับร้าน Thunder Projector นะฮะวันนี้นะฮะจะมารีวิว Thunder Pico A7 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นทรง power bank ที่เรารู้จักกันนะฮะแต่ว่ามันคือโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์แบบขนาดสามารถพกพาได้เลยง่ายๆมากและพร้อมกับมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์อันนี้คือรูปร่างของแพ็คเกจนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในกันจะเป็นแบบเปิดด้านบนแบบนี้นะฮะหลังจากโฟมก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์เลยนะครับเผินๆมันดู power bank นะฮะถ้ามันมีแต่ USB ด้านข้างเนี่ยผมเรียกว่า power bank นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันก่อนก็ขนาดนะฮะประมาณ1เซนนิดๆนะครับความหนานะครับส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับโทรศัพท์นะครับพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าอาจจะหนากว่านิดนึงนะนี่นะใส่เคสนะครับพกพาได้ง่ายครับน้ำหนักอยู่แค่ประมาณ200กรัมนะครับเบามากมาดูตัวบอดี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างบอดี้รอบด้านจะเป็นโลสโกแล้วก็เป็นสีขาวสวยงามเลยนะฮะเงานะครับด้านบนนะฮะจะเป็นปุ่มการควบคุมต่างๆ power นะฮะแมนนวลปุ่มแบ็คนะครับสามารถคอนโทรลผ่านด้านบนได้เลยครับด้านใต้มีช่องลำโพงนะมีเสียงในตัวแน่นอนนะครับพร้อมกับมีสติ๊กเกอร์บอกว่าตัวนี้32 กิกะถัดมาด้านขวานะครับก็จะมี USB ให้2ช่องตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นเอาได้เป็น power bank อ่ะจ่ายไฟให้กับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็น DC สำหรับต่ออะแดปเตอร์ฮะต่อไปช่อง AUX 3.5 เหมือนเดิมนะครับต่อขยายเสียงได้แล้วก็จะมีช่อง HDMI ด้านบนนะฮะช่องพัดลมนะครับตรงนี้จะเป็นช่องฉายแสงนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นตัวปรับโฟกัสแล้วตัวนี้มันจะเป็นปุ่มเปิดปิดโปรเจคเตอร์ต่อมาเป็นตัวใส่ SD card ด้านใต้นะครับก็จะมีเรื่องของสเปคบอกการใช้ไฟ DC input นะฮะแล้วก็มี serial number ตรงนี้นะจะมีช่องสำหรับต่อขาโปรเจคเตอร์ได้ด้วยนะฮะเป็นขามาตรฐานกล้องทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอื่นก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวภาพก็จะมีสมุดเป็นคู่มือเข้ามาให้เลยนะฮะกล้องมันแยกออกมาค่อนข้างเยอะเลย3อันกี่อันไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราดูทีละอันกันตัวนี้มีอะไรเอ่ยมีขามาให้ขาตั้งแบบเป็นเหล็กงอได้นะฮะตั้งได้3แฉกก็จะตั้งฉายแบบนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นสาย HDMI ให้1เส้นนะครับอีกกล่องนึงก็จะเป็นของอะแดปเตอร์อย่างเดียวเลยเป็นรีโมทนะครับรีโมทคอนโทรลให้อันเดียวเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพกันว่าภาพมันจะใช้งานได้ถึงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนะฮะของรุ่น A7 รุ่นนี้นะครับที่ความสว่างอยู่ที่150 ASI นะครับเป็นหลอด DLP นะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูเรื่องของภาพแล้วก็สีของเจ้ารุ่นนี้ก่อนนะครับรุ่นนี้นะสามารถเชื่อมต่อระบบนะครับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ได้นะฮะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบDLNA ระบบผ่านเชื่อมต่อไร้สายกับมือถือต่างๆได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับอันนี้คือภาพสดผนังที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นผนังขาวทั่วไปนะฮะจะไม่ได้มีจอซ้อนไม่ใส่อย่างไรนะครับหลอด DLP เนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ความสว่างจะค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับลูเมนแล้วเนี่ยมันจะเทียบเท่านะฮะก็คือ1 ANSI เนี่ยจะเทียบเท่าเกือบ15เท่านะครับของที่เป็นรุ่น LED ลูเมนนะครับนะซึ่งสีค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการขยายภาพของจอรุ่นนี้นะครับโอเครุ่นนี้นะฮะสามารถปรับเลนได้ค่อนข้างใกล้มากนะครับเลนของเขาเนี่ยจะสามารถเริ่มต้นที่เกือบอยู่แค่เพียง10นิ้วได้นะครับนี่คือจอขนาด10นิ้วนะครับและรุ่นนี้นะสามารถขยายได้อีกจนถึง120นิ้วนะครับซึ่งจะค่อนข้างใหญ่มากครับผมก็อันนี้คือการขยายหน้าจอได้ถึง120นิ้วนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับถือว่าทำได้ดีมากก็คือสามารถถ่ายตั้งใกล้ๆนะฮะก็ได้เพียงแค่10นิ้วจนขยายได้ถึง120นิ้วนะครับเดี๋ยวลองเทียบนะฮะการขยายออกมานะฮะอาจจะจำเป็นเรื่องของการใช้กับห้องที่แสงน้อยแล้วก็ห้องมืดนิดนึงนะฮะเพราะว่าการขยายจอเนี่ยระยะทางของสีเนี่ยมันจะไกลออกไปนะครับมันจะสู้กับการอยู่ใกล้ๆไม่ได้นะครับแสงมันจะดรอปงั้นประมาณนั้นนะครับถ้าสมมติใกล้ๆนะฮะสังเกตนะครับแสงเนี่ยมันจะค่อยๆสว่างขึ้นเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันอยู่ใกล้มากนะครับนี่สังเกตนะฮะประมาณ70นิ้วนะครับถ้ามันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีวัตถุกระทบอยู่ใกล้นะฮะมันเลยทำให้
แสงเนี่ยมันจะค่อนข้างคมชัดแล้วก็สว่างขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อผ่านมือถือระบบ Android นะครับตัวอย่างที่ใช้ก็จะเป็นโทรศัพท์Honor นะฮะน้องของ Huawei นะครับนะฮะก็เวลาเปิดมาแล้วมันจะเจอรายชื่อ Twitter นะครับในระบบของการเชื่อมต่อตรงนี้นะฮะมันจะมีฟังก์ชันของโทรศัพท์รุ่นใครรุ่นมันนะครับนะฮะเชื่อมต่อนะครับถือว่าโอเคนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อของ iOS หรือว่า iPhone นะครับสกูลนะฮะก็จะมีของแล้วจะมีคำว่าการสะท้อนหน้าจอนะครับจะมีชื่อนะฮะเหมือนกันนะครับโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็กดที่รายชื่อนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะพอกดแล้วปุ๊บก็จะมีการเชื่อมต่อเองอัตโนมัตินะครับเรียบร้อยง่ายมากนะครับใช้ในการพรีเซนต์ได้ทั้งระบบมือถือ Android และ iOS iOS นะครับได้ครับ iPhone แล้วก็ iPad นะครับส่วน Android เนี่ยจะเป็นส่วนมากจะเป็นรุ่นใหม่ๆที่ออกประมาณ1ปี2ปีนะครับ Huawei Xiaomi Samsung Asus Honor นะครับก็สามารถจะมีฟังก์ชันนะฮะตรงนี้ยังใครไม่มั่นใจก็สามารถให้ทางแอดมินเข้ามาเช็คได้ว่าสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่นะครับ